สวัสดีค่ะชาวเดโคพาชแอนด์คราฟต์เลเวอร์ทุกท่านนะคะวันนี้พี่เบลจากร้านบีเบลนะคะก็จะมาสอนวิธีการทาสีให้เรียบค่ะงานเดโคพาชส่วนใหญ่นะคะก็มีพื้นฐานมาจากการทำสีและการทาสีค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากให้งานเดโคพาชของเราสวยแล้วก็ให้ออกมางดงามนะคะเราจะต้องเริ่มจากพื้นฐานของเราก่อนก็คือการทาสีและการเตรียมชิ้นงานไม้ของเรานะคะแล้วมาติดตามกันค่ะว่าวันนี้พี่เบลจะสอนอะไรบ้างงานไม้ของเรานะคะก็จะมีอยู่หลายรูปแบบเวลาที่เราทาสีเนี่ยเราสามารถที่จะทาสีทับเจ้าตัวบานพับนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าบางคนชอบที่จะโชว์ความสวยงามของบานพับเราสามารถที่เราจะแกะนะคะแกะน็อตแกะบานพับเนี่ยออกมาก่อนที่จะทำสีได้เช่นกันค่ะวันนี้พี่เบลจะสอนแบบไม่ต้องแกะละกันนะคะสอนตัวนี้เป็นพื้นฐานเฉยๆเราเริ่มจากการใช้กระดาษทรายค่ะขัดที่มุมต่างๆของงานไม้ของเรากระดาษทรายโดยทั่วไปเนี่ยที่น้องๆเห็นอาจจะเห็นเป็นกระดาษทรายสำหรับการขัดไม้แล้วก็การขัดเหล็กนะคะโดยส่วนใหญ่ที่ร้านพี่เบลอ่ะพี่เบลจะให้ใช้เป็นกระดาษทรายที่เรียกว่ากระดาษทรายยูริเทนค่ะเนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้กระดาษทรายยูริเทนเนี่ยพอเวลาที่เราขัดไม้ไประยะนึงเนี่ยผงทรายเขาจะไม่ได้หลุดออกมาแต่เขาจะแตกตัวไปเรื่อยๆมันจะมีความคมมากขึ้นกระดาษทรายยูริเทนเนี่ยจึงสามารถใช้งานได้คุ้มค่าแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะเวลาที่เราใช้กระดาษทรายโดยเฉพาะกระดาษทรายยูริเทนถ้าเราจะใช้แผ่นเล็กครึ่งหนึ่งของตัวนี้นะคะอย่าเชียวนะจ๊ะอย่าพับกระดาษทรายลงมาแบบนี้ให้ใช้วิธีฉีกออกทีละครึ่งก่อนถ้าน้องอยากใช้แค่ครึ่งเล็กๆแบบนี้นะคะก็คือไม่ให้พับทบกันเพราะไม่งั้นเนี่ยเมื่อเราพับทบกันกระดาษทรายจะข่วนกันไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเสียผิวคมของกระดาษทรายค่ะกระดาษทรายจะใช้ไม่คุ้มค่าให้พับสักประมาณเท่านี้นะคะเริ่มจากขอบมุมต่างๆของงานไม้ของเราตรงนี้เลยค่ะเวลาขัดนะคะเริ่มจากมุมตรงนี้ก่อนเลยเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นส่วนของไม้ที่ช่างไม้เนี่ยเขาตัดมาให้ตรงนี้มันจะมีความหยาบมากกระดาษทรายที่พี่ใช้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระดาษทรายยูริเทนนะคะจะให้ใช้เบอร์240เนื่องจากว่าเบอร์240เนี่ยจะใช้ได้สำหรับขัดหยาบแล้วก็ขัดละเอียดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานไม้เยอะมากเราอาจจะแบ่งแยกจำเพศไปนะคะถ้าเกิดว่างานตรงไหนเนี่ยมีมุมขอบที่เขาหยาบมากๆเนาะอาจจะใช้เป็นเบอร์100ค่ะเพราะว่ากระดาษทรายจะหยาบนิดนึงค่ะอันนี้พี่เบลขอใช้เป็น240นะคะขัดแบบนี้เลยเวลาขัดที่บ้านให้เตรียมถังขยะไว้นะคะหรือว่าทำในห้องที่ไม่มีลมโกรกเพราะไม่งั้นเนี่ยฝุ่นจะฟุ้งไปทั่วห้องขัดแบบนี้เลยค่ะแล้วลองรูปดูให้เรียบเมื่อขัดตรงนี้เสร็จแล้วสังเกตดีๆว่าด้านข้างเนี้ยเขาจะมีไม้ฟูออกมาก็ให้น้องตัดขอบตรงนี้ไม่ให้มุมของงานไม้เราเนี่ยมันมีความแหลมจนเกินไปเวลาสัมผัสดูอะค่ะผิวเขาจะโค้งแล้วก็อย่างแรกเลยทำรอบนี้ให้เสร็จนะคะด้านในสมมุติอีกแล้วว่าเสร็จแล้วพอทำข้างในเรียบร้อยน้องมาดูข้างนอกค่ะข้างนอกตรงนี้สัมผัสดูจะเห็นว่าเป็นมุม90องศาแหลมมากๆก็ให้ขัดตรงนี้ออกหน่อยเวลาที่เราทำงานไม้เนี่ยงานไม้ชิ้นสำเร็จของเรามันควรจะมีผิวที่เรียบนะคะเวลาที่สัมผัสแล้วก็มุมเนี่ยค่ะไม่แหลมจนเกินไปส่วนไหนของงานไม้ที่เป็นมุม90องศานะคะค่อยๆตัดค่อยๆลูบออกค่ะมีเหตุผลอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้งานไม้ของเราเนี่ยหล่ำเฟี้ยวเลยถ้าเกิดว่าเราทาสีเรียบร้อยเมื่อเราใช้งานจริงมันอาจจะไปกระแทกมุมโต๊ะหรืออาจจะกระแทกสิ่งของปุ้งตรงนี้สีมันก็จะแตกออกมาถ้าเกิดว่าเราขัดให้เขามนเนี่ยค่ะผิวงานของเราเนี่ยสีมันก็จะไม่กระเทาะง่ายค่ะมันจะเรียบเนียนมากกว่ากันทำแบบนี้นะคะจนทั่วชิ้นงานเลยที่ก้นด้วยเช่นกันหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราขัดเรียบร้อยแล้วก็ให้ใช้ผ้านะคะชุบน้ำน้อยๆค่อยๆเช็ดชิ้นงานเช็ดฝุ่นออกจากชิ้นงานของเราให้สะอาดก่อนค่ะหลังจากที่ขัดมุมเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวนึงแต่ว่าพี่เบลถอดน็อตออกแล้วเพื่อที่จะโชว์วิธีการทาสีได้ง่ายขึ้นค่ะมุมต่างๆเมื่อเวลาที่เราสัมผัสแล้วเนี่ยจะไม่มีมุมคมเลยจะเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะการขัดกระดาษทรายในครั้งแรกห้ามขัดตรงนี้เด็ดขาดเพราะจะทำให้ชิ้นงานของเรานะคะกระดาษแล้วก็ไม้ที่มันเป็นไม้อัดตัวนี้ไม้ MDF เนี่ยค่ะงานเขาจะฟูขึ้นมาห้ามขัดนะคะเริ่มจาก
ทาสีตรงนี้รอบแรกเนี่ยพี่เบลจะบอกว่ามันมีวิธีการทาสีหลายอย่างมากเลยที่ง่ายๆรอบแรกพี่จะทาโดยให้ใช้เป็นฟองน้ำธรรมดาเลยนะคะที่เราไว้กดแนปคินน้องสามารถที่จะใช้ฟองน้ำนะคะจุ่มลงไปกับสีอย่าลืมเขย่าสีก่อนที่จะนำมาใช้ด้วยเช่นกันใช้จุ่มสีค่ะแล้วก็นำมาลูบที่ชิ้นงานเลยรอบแรกลูบให้ทั่วนะคะง่ายกว่าการใช้แปรงเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะแค่นี้เองทารอบแรกไม่ต้องหนามากนะคะพยายามปัดไม่ค่อยให้เป็นเส้นริ้วฟองน้ำเยอะนะคะแต่เน้นว่าจะต้องทาจนทั่วถึงพี่เบลโชว์วิธีการทาด้านนอกประมาณนี้นะคะทำจนทั่วทั้งใบค่ะหลังจากทาข้างนอกนะคะตอนนี้เรามาทาข้างในกันค่ะการทาข้างในเนี่ยเรามีแปรงให้เลือกอยู่หลากหลายเลยเนื่องจากว่าเราจะต้องใช้แปรงหรือว่าแปรงโฟมก็ตามนะคะซอกแซกเข้าไปด้านในมุมขอบด้วยก็เลยจำเป็นที่เราจะต้องใช้แปรงที่เบลไม่ได้ให้ใช้ฟองน้ำนะคะแปรงในนี้ให้เลือกหลากหลายขออธิบายเรื่องแปรงก่อนละกันนะคะอย่างแปรงตัวนี้นะคะก็คือเป็นแปรงขนสังเคราะห์ทั่วไปที่หาซื้อได้ในตลาดนะคะราคาจะไม่แพงมากต่อมาก็คือมีแปรงโฟมมีทั้งตัวถูกและตัวแพงตัวนี้ที่พี่เบลเอามาให้ดูเนี่ยค่ะเป็นแปรงโฟมของอเมริกานะคะตัวนี้เนื้อเขาจะค่อนข้างเหนียวเลยละเหนียวกว่าเนื้อของฟองน้ำธรรมดาที่เราเอามาใช้กันต่อมาก็จะมีแปรงที่ราคาสูงหน่อยถึงสภาพมันจะดูเย็นนะคะแต่ว่ามันทาได้ดีมากเลยค่ะตัวนี้ก็คือเป็นของ Royal & Lanico ค่ะซึ่งเป็นขนสังเคราะห์ที่มีความทนทานนะคะปลายขนจะมีความแข็งแรงแล้วก็ดีดตัวได้ดีส่วนอีกตัวนึงนะคะที่จะแนะนำแต่ว่าตัวนี้ขอไว้อย่างนึงเลยค่ะว่าตอนนี้พี่เบลมีไว้ให้ใช้เฉพาะเด็กงานไม้ขั้นสูงของร้านบีเบลเท่านั้นเนื่องจากว่าตัวนี้บางช่วงเนี่ยเขางดการผลิตทำให้สิ่งเจ้าตัวแปรงตัวนี้ค่ะอาจจะขาดสต็อกไปบ้างนะคะพี่เบลเลยเก็บไว้ให้เด็กงานไม้ตัวนี้ก็คือ Royal & Lanico เป็นตัวที่แพงที่สุดที่น้องๆแอบเรียกกันว่าแปรงเทพอะค่ะเพราะว่าตัวนี้มันใช้เบลนด์สีได้ด้วยนะคะอมน้ำยาได้ดีมากนะคะก็จะซอกแซกได้ดีนะคะวันนี้พี่จะสอนใช้เป็นการใช้แปรงโฟมทาละกันเพราะเห็นหลายคนมาที่ร้านสงสัยกันจังเลยว่าไอ้ตัวแปรงนี้มันคืออะไรกันเริ่มจากตรงนี้เอาแปรงโฟมนะคะทาที่มุมค่ะเห็นว่าเอ่ยจากตรงนั้นจิ้มไปที่มุมก่อนเลยนะคะแล้วลูบลงการทาสีในรอบแรกพี่ชอบที่ใช้แปรงโฟมมากกว่าเพราะว่าไม่ได้ต้องการเนื้อสีที่หนามากต้องการเนื้อสีบางๆในขณะที่รอบถัดไปเนี่ยเราสามารถที่เราจะใช้แปรงตัวอื่นได้นี่นะคะเก็บที่มุมก่อนเก็บตามมุมให้เรียบร้อยเมื่อทามุมเสร็จแล้วเราก็จะมาทาตรงด้านหน้ากันนะคะตรงนี้ลากลงมาแล้วก็เกลี่ยให้เรียบค่ะเมื่อทาด้านในเสร็จนะคะดรายจนแห้งเสร็จแล้วน้องก็ใช้ฟองน้ำอันเดิมเลยอันตัวถูกของเรานะคะทาที่ขอบอย่างนี้เลยให้ทั่วถึงอย่าให้สีเยอะมากนะคะถ้าเยอะมากเราก็ปัดขอบหน่อยฟองน้ำเนี่ยทำให้การทาสีของเราง่ายขึ้นมากๆเลยเราก็จะพบว่าฟองน้ำมันมีประโยชน์หลายอย่างในการทาสีนี่นะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วนำไปไดรจนแห้งก่อนค่ะหลังจากทาจนทั่วนะคะ1รอบแล้วก็ไดรจนแห้งขั้นต่อไปค่ะเป็นขั้นตอนที่พี่เชื่อว่าทุกคนจะต้องสงสัยว่าทำไมต้องทำแบบนี้วิธีการที่เราต้องการทาสีให้เรียบนะคะไม่ได้หมายความว่าทาสีเสร็จ1รอบแล้วทารอบ2โบ๊ะเข้าไปหนาๆความจริงแล้วนะคะการที่จะทาสีให้เรียบมันเป็นหลักของงานไม้ทั่วไปเหมือนที่ช่างไม้นะคะเขาทำกันเลยทารอบแรกเสร็จขัดค่ะไม่ได้ขัดให้สีถลอกนะคะแต่ขัดเพื่อให้ไม้เนี่ยเขาลดการซีฟูเนื่องจากว่าไม้ MDF เนี่ยค่ะเขาเป็นเศษไม้ผสมกับเศษกระดาษนะคะเขาเป็นไม้เทียมเวลาที่โดนสีหรือว่าโดนน้ำยาเคลือบไปนิดนึงเนี่ยผิวของเขาจะชี้ฟูขึ้นมาก่อนเลยการที่เราขัดในรอบนี้ค่ะขัดเพื่อต้องการให้ผิวนะคะมีความเรียบขึ้นขัดตรงด้านหน้าตรงนี้เลยซึ่งตอนแรกพี่บอกว่าห้ามขัดเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงสีก่อนเมื่อเราลงสีลงน้ำยาแล้วเราสามารถจะขัดได้นะคะแบบนี้เลยทั้งข้างนอกและข้างในนะคะหลังจากที่ขัดเสร็จก็ใช้ผ้านะคะมันหนาหน่อยค่อยๆลูบออกขัดทั้งข้างนอกข้างในให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีซ้ำกันอีกรอบนึงนะคะการทาสีในรอบที่2นะคะก็ยังคงทำได้หลายวิธีเช่นกันวิธีแรกสำหรับมือใหม่เลยนะพี่เบลคิดว่า
ฟองน้ำเนี่ยช่วยเราได้เยอะเลยค่ะจับฟองน้ำให้เป็นตุ้มๆแบบนี้นะคะแต้มสีเราก็กดลงไปนี่นะคะการทำพื้นผิวแบบนี้มันเป็นการทาสีแบบเรียบอาจจะมีเลเยอร์หรือว่าชั้นสีอยู่นิดหน่อยจากพื้นผิวของฟองน้ำนะคะเขาจะเป็นจุดใดๆแบบนี้ไม่ใช่เป็นการใช้ฟองน้ำธรรมชาติสร้างลวดลายนะคะอันนี้เป็นการทาสีท่านที่ธรรมดามากๆเลยเนี่ยค่ะค่อยๆแต้มแล้วผิวเขาจะเนียนเรียบได้ง่ายขึ้นมือใหม่ทำแบบนี้นะคะทำใจเย็นๆเราอาจจะต้องทำซ้ำสัก2รอบแต่ว่าก็เป็นการประหยัดสีได้วิธีนึงเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ขอทำวิธีที่2ให้ดูเลยแล้วกันนะคะในขณะรอแห้งวิธีที่2ใช้แป้งเลยครับถ้าสีของเรามีความข้นมากให้น้องนำสีผสมน้ำสักนิดนึงนะคะให้มีความเหลวมันจะทาสีง่ายขึ้นโดยส่วนใหญ่เวลาพี่ทาสีอย่างเช่นถ้าพี่จะทาจากตรงนี้ลงไปตรงนี้พี่จะมีการทาสวนมาก่อนนิดนึงสวนไปที่ขอบสีจะได้ไม่ไหลย้อยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ป้ายลงถ้าเป็นแปรงตัวที่มีราคาสูงเราสามารถจะป้ายไปมาแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นแปรงทั่วไปน้องลองทาไปทางเดียวกันนะคะขั้นแรกทาสวนต่อมาก็คือดึงลงอย่างนี้นะคะค่อยๆลูบให้เรียบทาทีละบางๆค่ะเนี่ยค่ะเวลาเจอขอบเจอมุมส่วนใหญ่เนี่ยพี่เบลมักจะให้ทาสีปัดออกนะคะเริ่มจากตรงกลางแล้วปัดออกไปก่อนเพราะอะไรเอ่ยเพราะอย่างนี้สมมติว่าเรายังไม่ได้ปัดสีออกด้านข้างน้องทาป้ายฟืบมันก็จะไหลมาด้านนี้ส่วนด้านบนถ้าเราไม่ปัดสวนเราลู่ลงมาเลยเห็นไหมคะสีมันก็จะมาเป็นก้อนอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองดูค่ะลองทำตามที่พี่เบลแนะนำหลายคนทาสีบ่อยเขาอาจจะมีวิธีทาสีเป็นของตัวเองไม่ได้หมายความว่าวิธีที่ทำแล้วไม่เหมือนพี่เบลเป็นวิธีที่ผิดนะคะแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์การทำงานของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเมื่อเราทำงานบ่อยครั้งมากขึ้นเนี่ยน้องก็จะได้คำตอบว่าแบบไหนที่เราถนัดที่สุดแบบไหนที่ทาแล้วเรียบที่สุดโดนใจเรามากที่สุดนะคะของพี่เบลก็ใช้แบบนี้สีตัวนี้จะมีความบางนะคะจะแตกต่างกับจำพวกสีเข้มอย่างเช่นพวกสีดำถ้าเราทาตัวนี้รอบที่สองแล้วเนี่ยสียังไม่ทึบแสงตามที่เราต้องการเราไดร์จนแห้งสนิทแล้วเดี๋ยวเราค่อยทาซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะถึงขั้นตอนการทาด้านในกล่องแล้วนะคะวันนี้พี่เบลเลือกที่จะให้น้องๆดูวิธีการทากล่องเนื่องจากว่ามันมีมุมเยอะค่ะแล้วก็เวลาทาสีค่อนข้างจะมีขั้นตอนจุกจิกนิดนึงอ่ะคราวนี้พี่ขอใช้เป็นแปรงคู่มือพี่เบลนะคะเวลาเราทาด้านในอย่างที่พี่บอกจิกมุมก่อนเลยครับนี่นะคะเก็บมุมให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วด้านข้างทามาเลยแบบนี้ค่ะพี่ถนัดทาแบบนี้นะแต่พี่เห็นมีน้องๆหลายคนที่อาจจะเคยเรียนเพ้นท์มาก่อนเขาถนัดกับการที่ทาแบบนี้ค่ะปัดยกขึ้นแล้วแต่ความถนัดเลยใครทาแบบไหนแล้วเรียบให้ใช้วิธีนั้นแต่ของพี่ชอบแบบนี้เพราะมันเร็วค่ะทำจนครบสี่ด้านเลยจิกมุมครบสี่ด้านนะคะทำให้ดูก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเก็บตรงตัวพื้นกันนะคะเอาล่ะทาที่มุมครบสี่ด้านแล้วนะคะต่อมาก็เป็นด้านแนวตรงอย่างนี้ค่ะก็เริ่มทาจากข้างบนนะคะลงมาขอเต็มสีนิดนึงนะจ๊ะแต้มจากข้างบนนะคะค่อยๆเกลี่ยลงมาฟึ๊บแต่ค่ะห้ามลากมาจนสุดปุ๊บตรงนี้เด็ดขาดให้ลากมาแค่นี้แล้วน้องก็ดึงส่วนขึ้นมาฟึ๊บเกลี่ยให้สีเรียบแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าถ้าเราลากมาจนสุดดูนะคะปุ๊บแป้งมันจะมากระแทกด้านข้างตรงนี้ค่ะสีมันก็จะมาเป็นรอยเป็นจ้ำอยู่ตรงนี้พี่ถึงให้ลากมาแค่ตรงนี้แล้วก็ดึงกลับฟึ๊บไม่ยากเลยใช่ไหมจ๊ะลองดูนะตอนพี่ทาสีใหม่ๆพี่ก็พยายามที่จะหาวิธีว่าเราจะทำยังไงให้เราทาสีได้ไวและเรียบก็ฝึกอยู่หลายวิธีค่ะตอนที่ทำกล่อง Happy Box ก็ทากล่องเป็นพันใบอะจ๊ะก็เลยแบบได้วิธีหลายวิธีน้องลองเลือกดูว่าแบบไหนที่เราใช้แล้วเราถนัดมือที่สุดให้นำแบบนั้นไปใช้นะคะให้นำไปประยุกต์ไปพลิกแปลงดูได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนพี่เบลทุกขั้นตอนก็ได้นี่จ้ะเห็นไหมจ๊ะแค่นี้เองเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นำไปไดร์ค่ะ
ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการเก็บขอบค่ะการเก็บขอบเนี่ยมีหลายวิธีถ้าเกิดว่าเราตัดขอบด้วยสีอื่นๆจะมีความยากกว่าตัดขอบด้วยสีเดิมนะคะพี่เบลหยิบสีมาสีเดียวเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใช้เป็นสีเดิมนะคะสี57 Honeybee การเก็บขอบอย่างแรกโดยการใช้นิ้วนะคะจุ่มสีมาประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยแล้วก็เอียงมืออย่างนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดเอียงมือนะคะมือเนี่ยอยู่ข้างด้านนอกกล่องนะคะทาเข้าด้านในฟื้นการทาสีแบบนี้เก็บขอบแบบนี้จะทำให้สีที่ขอบมีความเข้มข้นนะคะถ้าคนที่ใช้นิ้วได้ถนัดเนี่ยเขาจะเก็บขอบด้วยนิ้วได้ไวมากบางคนอาจจะใช้แปรงนะคะแปรงทาอันนี้นะคะอ่านรอบแรกแล้วเราก็เอามือลูบสีส่วนที่เกินออกแค่นี้นะคะอีกวิธีหนึ่งคือใช้ฟองน้ำแบบเลยนี่นะคะจิ้มมาแล้วน้องก็ทาเก็บขอบแบบนี้สังเกตดีๆว่าการเก็บขอบโดยใช้ฟองน้ำสีจะบางกว่าค่ะจะบางกว่าน้องก็ลูบออกส่วนวิธีสุดท้ายก็คือการใช้แปรงนะคะพี่เบลขอเช็ดแปรงแป๊บนึงการใช้แปรงก็นี่เลยค่ะบางคนมีเป็นภูกันอันเล็กก็ใช้ได้แต่เผอิญว่าแปรงที่พี่ใช้คู่มือของพี่เนี่ยตัวนี้ Royal Lanico นะคะปลายเขาเนี่ยจะมีความเรียบอยู่แล้วนะคะปลายตัดของเขาจะเรียบแล้วก็คมเราก็สามารถมาเก็บขอบได้เห็นไหมเอ่ยโดยส่วนใหญ่เวลาทาพี่จะให้ปัดจากด้านในออกด้านนอกนะคะด้วยความที่พี่หาวิธีทาสีให้รวดเร็วที่สุดเวลาพี่ใช้ภูกันหรือว่าใช้แปรงพี่จะไม่ค่อยใช้อันเล็กพี่จะใช้เป็นอันใหญ่เห็นไหมคะแป๊บเดียวเสร็จละถ้าเกิดน้องใช้เป็นอันเล็กมันจะนานหน่อยแล้วเราก็ลูบสีออกฟรึ๊บแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วก็ไปไดรค่ะพี่เบลหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวิธีการทาสีรองพื้นชิ้นงานวันนี้จะทำให้น้องๆสามารถที่จะทำสีชิ้นงานของเราเองได้นะคะโดยที่แบบสีของเราทาแล้วเรียบเนียนสวยงามเพราะว่าอย่างเวลาที่น้องๆมาเรียนที่ร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียนเป็นคลาสแรกพี่อาจจะขออนุญาตว่าให้ใช้สีที่ชิ้นงานที่ทาสีเอาไว้แล้วแต่ครั้งต่อๆไปเวลาที่เรามาเรียนเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะลงสีมาเองได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาเรียนซ้ำอีกครั้งนึงนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเรามาถึงเราอยากเรียนตัวนี้น้องๆลงสีมาเลยให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาเรียนวิธีการหุ้มการรับแล้วก็การตบขอบชิ้นงานทำให้เราเนี่ยได้ชิ้นงานใหญ่ขึ้นเวลาที่เรามาเรียนที่ร้านแล้วก็เรื่องการทาสีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนค่ะคนไหนฝึกบ่อยคนนั้นก็จะได้เทคนิคนะคะแล้วก็บอกตรงๆว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนมาเรียนกับพี่แล้วบอกพี่มาก่อนว่าพี่เบลคะหนูมีพื้นฐานค่ะพี่เบลสามารถจะรู้พื้นฐานของน้องๆได้ตั้งแต่ท่าจับแปรงและท่าทาสีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทาสีมาให้คล่องค่ะด้วยวิธีของตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็เวลาที่เราทำชิ้นงานต่างๆเนี่ยค่ะงานจะง่ายขึ้นมากเลยอันนี้เป็นงานแรปนะคะตัวอย่างของงานที่เราหุ้มไปทั้งใบเลยแต่ตัวนี้เรียกว่าเทคนิคแรปโดยใช้แผ่นพลาสติกนะคะพลาสติกแรปเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆเวลาที่เราทำงานไม้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะพลิกแพงไปได้เรื่อยๆประยุกต์พัฒนาไปได้เรื่อยๆเพื่อให้ชิ้นงานของเราเนี่ยค่ะออกมาหลากหลายมีความสวยงามและน่าสนใจขอให้น้องๆฝึกทาสีกันบ่อยๆนะคะแล้วจะได้มาเรียนกับพี่เบลแล้วก็ทำเทคนิคใหม่ๆเพิ่มเติมได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ